นักเรียนรู้เปล่าว่าครูน่ารักทุกคนชาติห้องพักครูหนูชอบพี่เพนสีคะคะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณเป็นสีเฮ้ยมันร้องพี่มันร้องแสบอ่ะสิจะออกไหมออกแสบอ่ะสิจะออกไหมออกเลยค่ะน้ำมาเลยขนาดน้ำมนต์ไงครับมาใส่เพนสีทำไมก็ผีเข้าพี่เพนสีไงคะกำลังแกะท่ารำงามแสงเดือนบนสองล่าไปให้เด็กๆและเพนสีที่คอเป็นแบบนี้พ่อเพนสีคอตกหมอนเอียงได้ข้างขวาข้างเดียวค่ะพอไม่น่ามาเสียเวลากับเพนสีเลยนะคะเนี่ยนะแล้วตกลงคุณจะออกหรือไม่ออกไม่ออกค่ะออกไปแล้วเอาอะไรกินล่ะหวานมากเนี่ยลำฉากตู้ล็อกเกอร์เผลอไม่ได้ไอ้เบิ้ลเฮ้ยว่าไงพอดสมบัติเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยกูกำลังจะไปซ้อมพอดีเลยเนี่ยเหรอเออเอ้าแล้วไม่ไปอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเออนี่รู้เรื่องนี้ป่ะเรื่องยามอะเมื่อวานอะเรื่องยามทำไมวะโอ้ไปอยู่ไหนมาวะเขารู้ว่าทั้งโรงเรียนแล้วทำไมวะเดี๋ยวกูมาเล่าให้ฟังเอ้าแล้วมึงไม่เล่าอะไปซ้อมบาสก่อนเดี๋ยวกูมาเล่าให้ฟังเอ้าอะไรของมันวะกูจะรู้เรื่องไหมเนี่ยเออเอ้าไอ้ปั้นยังอยู่อีกเหรอเนี่ยมึงซ้อมไวมากเลยเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวเออกูกำลังใจนี่เลยจะกลับเลยจะกลับแล้วเหรอเออกูกำลังจะกลับกลับไงอะแท็กซี่มั้งแท็กซี่เฮ้ยมึงตกใจอะไรขนาดนั้นวะระวังนะเว้ยกับแท็กซี่เนี่ยไม่เคยเห็นข่าวเหรอข่าวอะไรวะข่าวแท็กซี่ดังๆน่ากลัวเยอะแยะมันยังไงวะโอ้โหเดี๋ยวกูมาเล่าให้ฟังมึงก็เล่าเลยถ้าเล่ามันยาวเดี๋ยวกูมาเล่าให้ฟังไอ้พอดเฮ้ยมึงมาให้หย่าแล้วก็จากไปอะไรของมึงวะเอ้าไอ้เปิ้ลเอ้ามึงมีเรื่องอะไรเล่าให้กูฟังอ่ะมีดิเฮ้ยมึงรู้ได้ไงเนี่ยตัวมึงมาทีไรก็มีตลอดแล้วกูไม่ได้ฟังตลอดครั้งนี้กูเล่าแล้วเว้ยกูไม่หนีไปไหนกูเล่ายาวๆเลยแต่มีข้อแม้ห้ามบอกใครนะเว้ยเออไม่บอกหรอกเรื่องอะไรวะเรื่องครูเดชาดิครูเดชาเออครูเดชาทำไมวะเออค่อยเล่าดีกว่าวะเฮ้ยมึงเล่าเลยโอกาสเหมาะเวลาดีมากนะมึงเล่าเลยไอ้พอดฮะครั้งนี้กูจะไม่ปล่อยมึงแน่มึงเล่าเลยถ้ามึงไม่เล่านะมึงมีเรื่องกับกูแน่ค่อยเล่าดีกว่าเพื่อนมึงเล่าเลยเชื่อกูเถอะเล่าตอนนี้ไม่ดีค่อยเล่าเพื่อนโอ้ยไอ้พอดกูอยากรู้เรื่องครูเดชามึงเล่าเลยเออกูก็อยากรู้ใช่ไหมใช่ครูสวัสดีครับใจหวัดดีอ่ะยังไงไอ้พอดเดี๋ยวค่อยเล่าก็ได้ไม่ทันเพื่อนมาแล้วรู้ไหมการนินทาครูเนี่ยจะโดนทำโทษแบบไหนยังไงครับเดี๋ยวค่อยเล่าไปห้องปกครองไปกูบอกแล้วว่าเดี๋ยวค่อยเล่าก็มึงไม่บอกว่ามึงอาจารย์อยู่ข้างหลังกูอะฉากหอพักรักจำนี่เนี่ยมะนาวฉันถามจริงเหอะนี่แกไม่คิดจะกลับห้องกับอะไรของแกบ้างเลยหรือไงเนี่ยสิงไม่อยู่กับพวกฉัน3วันแล้วเนี่ยรูมเมทฉันไม่อยู่อ่ะดิฉันเหงาจะตายอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยมะนาวแกอ่านนี่ดิยิ่งสนิทมากเท่าไหร่ยิ่งต้องเกรงใจมากเท่านั้นเอ้าแล้วแกให้ฉันอ่านทำไมวะก็เนี่ยแกนี่มันสเตตัสของไอ้ฟางไงทางเพิ่งตั้งเมื่อกี้นี้เว้ยด่าฉันเมื่อวานไม่หรอกแกงั้นให้ฉันลองถามให้แม่แกถามดิฟางนะเฮ้ยแกโอเคป่ะวะทำไมอ่ะนี่ทะเลาะกับใครอยู่ปะอ๋อนิดนึงเพื่อนที่คณะไม่มีอะไรอ่ะไม่หรอเปล่านึกว่าเครียดอะไรเห็นไหมทะเลาะกับเพื่อนที่คณะแกฉันกับแกก็อยู่คณะเดียวกับมันนะเว้ย
เออว่ะมึนไปเลยเฮ้ยแกหรือว่ามันจะโกรธฉันที่ฉันแอบใช้พวกยาสระผมยาสีฟันของมันปะวะป้าแกคิดมากไม่หรอกเฮ้ยแต่ฉันว่ามันหมายถึงฉันแล้วว่ะเพื่อนทำไมอ่ะอืมไม่ใช่เรื่องที่แย่แต่ที่แน่ๆไม่ใช่เรื่องของมึงว่ะด่ามึงแล้วแหละเฮ้ยหรือมันด่าฉันวะด่าอะไรอ่ะแกฉันไหว้ฝากมันด่าฉันแล้วแหละไหนมีอะไรศัตรูที่น่ากลัวคือเพื่อนชั่วๆที่เคยไว้ใจเดี๋ยวนะแล้วทำไมแกถึงคิดว่าไอ้ฟางมันด่าแกอ่ะฟางฉันขอโทษนะเว้ยขอโทษอะไรวะขอโทษที่แบบฉันไม่อยู่ห้องแกและฉันไม่กลับเลยอ่ะแล้วฉันก็ขอโทษนะเว้ยที่ฉันไปคุยกับแฟนแกอ่ะฮะพูดว่าอะไรนะฉันไม่คุยกับแฟนแกไงแกไม่รู้เรื่องนี้หรอไม่คิดว่ากูรู้ไหมอ่ะมึงคุยกับแฟนกูเมื่อไหร่เนี่ยเอ้ยใจเย็นๆก่อนเพื่อนเพื่อนไม่รู้หรอว่าเราสเตตัสที่เพื่อนตั้งอ่ะหมายถึงใครอ่ะไม่ด่ากูอ่ะกูด่าอีจูแต่ตอนนี้กูด่ามึงแล้วใจเย็นก่อนมึงไปคุยเมื่อไหร่มันจะเมาอ่ะแล้วแบบแฟนมึงก็พากูขึ้นไปที่ห้องแล้วกูก็แบบเฉยไม่มีอะไรมึงไม่มีอะไรจริงๆมึงไม่มีไอ้ฟางแกจะมาว่าผู้หญิงคนเดียวมันก็ไม่ถูกนะเว้ยทำไมมันทำไมเอ้าก็แกก็ต้องโทษไอ้ผู้ชายมันด้วยอ่ะไอ้ไปแฟนแกต้องโทษมันด้วยนะเว้ยเดี๋ยวนะฉันเพิ่งคุยกับแฟนฉันไม่นานแกรู้ชื่อแฟนฉันได้ไงฮะอ๋อมึงถึงเป็นเพื่อนกันเหรอไป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 มึงออกมึงไม่ออกไม่ออกวิเพลงนี้ชอบมากเลยแกฉันลืมแท็กซี่ไว้ในกระเป๋าฉันลืมกระเป๋าไว้ในแท็กซี่เปิดดูอีกทีเจอฟอยดูเฮ้ยน้องถามข้าวพี่เปล่าวันนี้ดิวันนี้ดิผมอยากได้อันนี้ครับพี่อยากได้อะไรฮะอะไรนะร้านพี่ไม่มีโถขายหรอกไม่มีโถไม่ใช่โถพี่คือถุงมาซื้อถุงถุงอ่ะไปครูเป็นอยู่เป็นใหญ่เลยคอยสั่งสอนพวกเรานักเรียนรู้เปล่าว่าครูน่ะ